ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาสนุกกับความแตกต่างเพื่อสร้างความเข้าใจไปด้วยกันนะครับรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนสวัสดีครับผมปรินครับสวัสดีครับชินครับแหมวันนี้เฮียมาเพย์เซฟนะใช่เพราะว่ามันพลาดมาหลาย EP ติดกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเปิดมาแล้วแบบสปีดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวลิ้นมันจะไม่ทันวอร์มแล้วเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาด้วยไงเลยยังแบบมีความแบบเดี๋ยวมันจะมั่วซั่วไปกันใหญ่ดีละดีละช้าแต่ชัวร์ใช่ใช่ใช่เรามาแบบช้าช้าชัดชัดชัดถ้อยชัดคำอักขระควบกล้ำเนี่ยต้องให้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เปิดหัวแต่แรกเลยว่าเราจะมีคุยกันเรื่องมนรักนักพากย์นี่ออกเสียงภาษาไทยให้มันชัดถ้อยชัดคำอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างอัปเดตสถานการณ์การนอนไม่หลับของคุณหน่อยดีกว่าอ๋อก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องรอให้มันแบบปลดพัฒนาการอะไรบางอย่างออกไปก่อนมันถึงจะหมดกังวลได้อืมโอเคแต่ก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการใช่ใช่ครับใช่เดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีขอบคุณที่เป็นห่วงครับโอเคอ่ะก่อนอื่นเราต้องเกริ่นกันก่อนนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะว่าเราเริ่มมีการซอยคลิปที่รายการที่เราเคยทำมาเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆลงไปในช็อตของ YouTube ครับแล้วก็มีการทำสกู๊ปอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ฟังหน้าใหม่ๆติดตามเข้ามาในช่อง YouTube วันเดอร์ลามาพอสมควรก็เลยแนะนำกันก่อนนิดนึงแล้วกันเผื่อเป็นใครหน้าใหม่เผลอตามมาจากในช็อตก็ต้องบอกว่ารายการนี้เอาจริงๆมันไม่ช็อตเราคุยกันประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถ้าเกิดสนใจเปิดฟังก็เปิดฟังกันไปเป็นเพื่อนยาวๆส่งคุณเข้านอนได้นะครับแล้วก็นี่คือรายการที่คุณชินพูดมอตโต้ไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเราคุยกันเรื่องหนังและซีรีส์และทุกอย่างสื่อบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเจอมาแล้วคิดว่ามันโดนเราก็จะมาเมาส์มาคุยกันนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน้าใหม่นะครับโอเคแล้วเรื่องเครื่องแต่งกายเราก็จะแต่งตัวกันแบบนี้แหละนะครับถือว่าแต่งตัวกันตามสบายนะถ้าเกิดใครเคยชินคุ้นตามาจากเดอะสแตนดาร์ดมิชชั่นทูเดอะมูนเขาใส่สูทใส่เชิ้ตกันอันนั้นไม่ใช่เรานะเราก็จะประมาณนี้คือเป็นประเภทแบบ
ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาจัดรายการเลยหรือจัดเสร็จปุ๊บพร้อมเข้านอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้กันนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของอภิปรัชญาไปในตัวไงว่ายังไงว่าเราจะไม่ตัดสินอะไรจากภายนอกนี่เพราะเราเห็นว่าภายนอกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆภายในก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพามๆๆนี่คมๆแบบนี้โอ้โหอ่ะคุณมงคลเข้ามาทักทายบอกว่าคุณผู้ฟังหน้าเก่าก็รายงานตัวสวัสดีครับพี่มงคลครับพี่มงคลสวัสดีครับผมยังติดตามพี่มงคลอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้เขาไปออกกับทางลองเทคนะแล้วตอนนี้ไปทำไอ้นี่แล้วอโซก้าแคสเป็นแบบเป็นผู้ยึดมั่นอยู่กับจักรวาล Star Wars มากผมไม่ค่อยได้ดูอโซก้าเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูตั้งแต่แมนดาลอเรียนเลยอ่ะเออควรดูก่อนไหมพี่มงคลควรดูแมนดาลอเรียนก่อนเนาะแล้วค่อยมาอาโซก้าจักรวาลสตาร์วอร์นี่ผมไปจบสุดท้ายล่าสุดอยู่ที่โอบีวันอยู่เลยอ่ะอืมโอ้โหเอาจริงๆโอบีวันผมก็ยังไม่ได้ดู รู้สึกว่าแบบเออเราเป็นสายแบบดูในโรงไงแล้วพอมเป็นซีรีส์แล้วที่บ้านก็ไม่ได้มี Disney Plus ด้วยก็เลยแบบว่าเออถ้าต้องไปอาศัยดูตามบ้านพ่อแม่แฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เออนะมันก็ต้องแบบ แต่ก็ไปดูแล้วเนี่ยแดนเอาจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอซีรีส์แยกที่เป็นเรื่องราวของโอบิวันเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมแบบตอบโจทย์ตัวเองได้เลยว่าอีคือเป็นคำถามมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเราดูเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามหรอกครับแต่พอเราโตมาเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าทำไมดัตเวเดอร์มันถึงน่ากลัวนักวะมันเดินไปมันก็ฝืดฟาดฝืดฟาดฝืดฟาดยังไม่ทันทำอะไรเลยคนก็กลัวชื่อเสียงเหมือนชื่อเสียงมันจะไปก่อนตัวแล้วดูคนมันจะแบบกลัวมันไปซะเปล่าๆทั้งที่ความสามารถมันก็คล้ายๆกันหรือเปล่ากับความสามารถของเจไดคนอื่นแต่พอมาดูในซีรีส์เนี่ยเออเข้าใจแล้วทำไมดาร์ธเวเดอร์มันถึงน่ากลัวเพราะว่ามันทรงพลังมากจริงมันจะมีซีนหนึ่งที่ยานลำใหญ่ๆกำลังจะขับหนีการมาถึงของดาร์ธเวเดอร์เนี่ยดาร์ธเวเดอร์มันใช้พลังใช้ฟอร์สอะหยุดยานทั้งลำให้มันนิ่งอยู่กับที่ได้นี่แหละนี่แหละความน่ากลัวของดาร์ธเวเดอร์ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในภาคที่5หรือ6จำไม่ได้แล้วมันจะมีตอนที่ลุคมันหัดใช้ฟอสใหม่ๆอ่ะการยกยานขึ้นมานี่โอ้โหมันยากลำบากเหลือเกินใช่แค่จะยกยานขึ้นมานี่ยังต้องแบบเบ่งแล้วเบ่งอีกใช่นี่มันแบบโอ้โหมันชูมือแค่นี้เลยแล้วยานแบบหยุดนิ่งอยู่ที่เลยผมอ๋อเข้าใจแล้วดาวิดเดอร์มันเก่งอย่างนี้นี่เองเฮ้ยแต่น้องเรย์ก็หยุดยานได้นะในฟอสอเวกเทนในภาคไหนวะในรู้สึกจะภาค9มั้งที่แบบหยุดยานอ่ะหยุดยานได้เหมือนกันอ่ะพี่มงคลบอกว่าควรดูแอนิเมชั่น Rebel ก่อนครับ Obi-Wan ข้ามได้ครับโอเคเดี๋ยวลองดูแต่ก็อยากดูอโซก้าตรงที่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นการเล่ามุมของเจไดจากตัวละครที่มันไม่ได้เป็นฝั่งสกายวอล์กเกอร์เลยอ่ะเป็นน้องหูช้างจากจักรวาลอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออจากดาวอื่นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจเดียวอ่ะโอเคเรามาอารัมภบทกันหน่อยว่าคุณไปโดนอะไรกันมาบ้างผมโดนมาเรื่องเดียวแล้วก็เรื่องที่เฮียบอกว่าเฮียจะเล่าเลยโอเคงั้นชนวันนี้เราสถาปนาเป็นวันหนังไทยได้นั่นก็คือมนรักนักพากยอดเยี่ยมซึ่งดูจบสดๆร้อนๆเลยครับโอเคครับอ่ะนอกจากเรื่องมนรักนักพากย์ของคุณชินแล้วนะครับผมมีอีกหนึ่งอย่าบอกว่าไปดูสัปเหร่อมานะเอาแน่นอนสิโอ้โหนาทีนี้นาทีนี้แล้วผมก็เออเราก็มาพูดถึงหนังจากจักรวาลไทยบ้านกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมดูมาเล่าเนี่ยมันจะเป็นสปินออฟเราจะมีรักหนูไหมที่เคยรีวิวไปแล้วก็เซียนหลังก็เคยรีวิวไปคราวนี้แหละผมได้เข้ามาไทม์ไลน์หลักของเขาแล้ว ได้กลับมาแตะไทม์ไลน์หลัก
ในสัปเหร่อนะครับอ่ะวันนี้หนังไทยล้วนๆ2เรื่องรวดครับจริงๆเรื่องสัปเหร่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือผมยังไม่ได้ดูตัวหนังแต่ว่าผมเนี่ยชอบฟังเพลงที่มันเป็นเพลงประกอบของจักรวาลไทยบ้านแล้วมันมีเพลงหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นฟุตเทจจากเรื่องสัปเหร่อนี่แหละแสดงว่าเขาเริ่มถ่ายกันนานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมันโอ้โหมันนานมากเลยอ่ะมันเพลงมันนานมาแล้วอ่ะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเลยอ๋อหรือเขาเป็นแบบเป็นสปินออฟอีกหรือเปล่าเพราะว่าจักรวาลไทยบ้านเนี่ยนอกจากหนังแล้วเขายังมี MV ด้วยนะ MV เขาถือเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องหลักของเขาเหมือนกันเป็นไปได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นตามรูปแบบที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับก่อนจะเข้าสู่การรีวิวเป็นเรื่องเป็นราวเราเข้าสู่ช่วงโปรแกรมเพชรหนังพันล้านแหมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีความเป็นแพทเทิร์นพยายามเป็นแพทเทิร์นเออขึ้นจอมาหรือยังขึ้นมาแล้วครับโอเคโปรแกรมเพชรหนังพันล้านในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวงการนักพากย์นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปหนังเรื่องมนต์รักนักพากย์จาก Netflix กำลังสร้างกระแสความคิดถึงยุคทองของหนังไทยที่ตอนนั้นต้องมีคนพากย์เสียงตอนฉายเหมือนพี่เวียในเรื่องแล้วนอกจากพี่เวียหรือว่าหัวหน้ามานิดในหนังแล้วเรามาดูกันว่ามีใครที่เคยพากย์เป็นคุณมิตรชัยบัญชามาบ้างเริ่มจากหม่อมหลวงรุจิราอิสรังกูลตำนานนักพากย์เจ้าของฉายามนุษย์หกเสียงคุณปรีชาบุญเกียรตินักร้องเสียงเสน่ห์เพื่อนสนิทของคุณมิตรชัยบัญชาคุณสมพงษ์วงรักไทยอดีตนายกสมาคมนักพากย์แห่งประเทศไทยคุณพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองหรือพันคำนักพากย์นักแสดงผู้กำกับเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษศิลปินคุณอำนาจสอนอิมศาสตร์หรือดุ่ยณบางน้อยอดีตสมาชิกวุฒิสภาอารองเขามุนคดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและณโต๊ะพันธมิตรนักพากย์รุ่นใหญ่ที่เป็นไอดอลของนักพากย์ในปัจจุบันหลายๆคนนี่หยิบมาแค่บางส่วนแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เคยพากย์เป็นคุณมิตรก็เทไม่แพ้คุณมิตรชัยบัญชาเลยนะครับเป็นความรู้ดีดูแบบผิดฟอร์มของการทำคลิปลงช็อตมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเขาทำคลิปลงช็อตส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวแบบเฮฮาสนุกสนานเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราลองทางของเราลองมีเวแบบเป็นเหมือนเป็นสกู๊ปสั้นๆแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเจ๋งดีนะเจ๋งดีก็คือถ้าดูไอ้หนังเรื่องมนต์รักนักพากย์แล้วมาดูอันนี้ต่อผมว่าเออมันก็ดีนะเหมือนเติมอะไรบางอย่างโอเคแล้วอันนี้เป็นแพชชั่นส่วนตัวเพราะว่าคุณชินกับผมทำงานด้วยกันมานานก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเอาจริงๆตลอดชีวิตการทำงานผมทำงานมาหลายอย่างเนาะทั้งแบบเป็นหนังเป็น MV เป็นซีรีส์เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมแฮปปี้ที่สุดในการทำงานคือผมชอบทำสารคดีใช่ แล้วอยู่ดีๆการได้มีเครื่องมือแบบที่เราได้รีเสิร์ชเองประมาณนึงแล้วก็ร่างสคริปต์เองลงเสียงเองตัดต่อเองในมือถือมาเป็นสารคดีสั้นๆ1นาทีลงช็อตมันก็มันก็แก้คันตัวเองได้เหมือนกันก็สนุกดีใช่ดีโอเคถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปติดตามที่ YouTube ช่อง Wonderama ได้นะครับเพราะว่าบางอันเราก็จะมาออกในรายการบางอันก็ไม่ออกแต่เดี๋ยวก็จะทยอยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณคนที่ไปกดติดตามไป Subscribe กันมาแล้วด้วยนะครับครับโอเคมาวันนี้2เรื่องนะจ๊ะใครไปดูเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มารายงานตัวด้วยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรารีวิวเราไม่ค่อยสปอยกันอยู่แล้วล่ะงั้นเริ่มจากมนต์รักนักพากย์ก่อนได้เฮียจะเล่าหรือให้ชินเล่าดิให้คุณเล่าดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมรับผิดชอบพาร์ทสับเปลเลยโอเคก็มนต์รักนักพากย์น่าจะเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ Netflix เนาะใช่ไหมเหมือนจะเพราะว่าใช่ไม่ได้เข้าโรงเนาะเสียดายเหมือนกันนะที่หนังแบบนี้ไม่ได้เข้าโรงจริงก็อ่ะมนต์รักนักพากย์นะครับก็ถ้าเมื่อกี้ได้ดูโปรแกรมเพชรหนังพันล้านไปก็น่าจะพอจะเข้าใจ
อะไรบางอย่างแล้วแหละก็คือมนต์รักนักพากย์เนี่ยเป็นหนังที่พาเราย้อนกลับไปในบรรยากาศของเมืองไทยช่วงประมาณปีแบบ2500ต้นๆนะ2500หน่อยๆอะไรเงี้ย2513ต่อ2513ประมาณนั้นเป๊ะๆในเรื่องนะเป๊ะๆใช่2513เนี่ยก็คือเป็นยุคทองของหนังไทยโดยที่มี2คู่พระนางเนี่ยที่เป็นเหมือนคู่ขวัญที่เรียกว่าเป็นเดอะแบกได้ไหมของวงการหนังไทยในสมัยนั้นคือคุณพิชัยบัญชากับเพชรราชาวราชเรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะหนังทุกเรื่องอ่ะคือถ้าเกิดถ้าไม่มีมิตรเพชรชลานี่เขาไม่ดูกันอ่ะเขาไม่นับเป็นหนังกันอ่ะใช่โอ้โหเล่นหนักตลอดชีวิตของการแสดงของคุณมิตรชัยบัญชานี่ถ้าเฉพาะผมจำไม่ผิดนี่มันหลักแบบว่ากันแบบหลายร้อยเรื่องเลยไหมโอ้โหเยอะมากอ่ะถ้าเอาจากข้อมูลจากที่ในหนังเขามีการพูดถึงนะก็คือคุณมิตรเนี่ยเล่นเป็นพระเอกหนังปีละ40เรื่องอ่ะโหดมากอ่ะถ่ายทุกวันเลยมั้งชีวิตวันละ 2-3 เรื่องด้วยมั้งโอเคก็บรรยากาศหนังจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นประเทศไทยในยุคสมัย2513เนาะก็โดยที่เรื่องเนี่ยมันจะดำเนินไปโดยการที่เราพาเราไปรู้จักกับคณะหนังใช้คำว่าไงดีเป็นคณะนักหนังเล่ห์ขายยาหนังขายยาสมัยก่อนอืมครับโดยที่จะมีตัวละครทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเนี่ยในทีมนี้จะมีทั้งหมดเป็นผู้ชายล้วน3คนก็คือมีหัวหน้าก็คือหัวหน้ามานิดที่รับบทโดยพี่เวียหัวหน้ามานิดเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นเขาจะมีฉายาว่านักพากย์ห้าเสียงอ่ะคือในยุคสมัยที่หนังไทยมันยังในหนังมันยังไม่สามารถเรคคอร์ดเสียงลงไปได้ในฟิล์มเนี่ย มันก็ต้องมีอาชีพของนักพากย์พี่เวียก็เลยเป็นเนี่ยทำหน้าที่นี้คือเป็นนักพากย์หนังไม่ว่าจะตัวละครตลกพระเอกนางเอกก็คือพี่เวียรับจบหมด แล้วก็ตัวละครที่สองก็คือไอ้เก่าชื่อว่าไอ้เก่าก็รับบทโดยคุณก้าวโรจิรายุก็ไอ้เก่าเนี่ยจะมีหน้าที่ในเรื่องของเป็นช่างเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉายม้วนฟิล์มการกางจอใดๆก็แล้วแต่ครับแล้วก็มีตัวละครสำคัญตัวนี้ผมชอบมากก็คือนะลุงหมานเป็นคนขับรถในเป็นคนขับรถเล่คันนี้ไปตามที่ต่างๆแล้วก็รับบทโดยพี่สามารถนักชกในดวงใจของผมเองครับก็3คนนี้ก็เล่ฉายหนังไปเรื่อยๆแต่ว่าหนังการฉายหนังของเขาเนี่ยอย่างที่คนที่เกิดทันก็น่าจะรู้แล้วในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของการขายยาของบริษัทขายยาเนาะเขาเลยเรียกกันว่าหนังขายยาเพราะว่าพอฉายหนังไปเนี่ยเขาก็จะมีการเบรกเพื่อขายยาสินค้าต่างๆ3ตัวละครเรา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ยอดขายหรือยอดคนดูอะไรพวกเนี้ยมันลดน้อยลงถ้าเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นคู่แข่งบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยเขาจะเป็นหนังแบบหนังกลางแปลงแหละที่ไม่ได้ขายยาแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเก็บตังคนดูแล้วก็ล้อมผ้าฉายโอ้แล้วแบบว่าทีมงานมาแบบบึ้มๆมาครบๆเขาเรียกว่าเป็นหนังภาคแบบชายจริงหญิงแท้เพราะว่า มีตัวละครแบบครบอ่ะมันก็ไม่ต้องมาแบบทนฟังผู้ชายดัดเป็นเสียงผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็พอรู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทีมงานของเราแล้วเนี่ยก็เลยเฟ้นหาคนที่จะมาช่วยในการให้ทีมหนังภาคเนี้ยมันหลากหลายขึ้นก็เลยได้ไปรู้จักกับตัวละครผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่จะมาเป็นตัวละครหลักก็คือเรืองแขเนี่ยรับบทโดยหนูหน้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น
การรวมทีมกันระหว่างชาย3หญิง1ไม่ได้ทะลึ่งใดๆนะเขารวมทีมกันแบบนี้จริงๆยังไม่มีใครคิดเลยเรื่องทะลึ่งเนี่ยก็พอครบทีมแล้วมันก็เลยทำข้อตกลงกันนู่นนี่นั่นวางแผนว่าการฉายครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเดินทางไปฉายแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถวๆบ้านผมแถวๆนครสวรรค์นู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้หนังก็มันก็จะพาเราเกาะเกี่ยวไปกับการออกเดินทางตะเวนเล่ฉายหนังขายยาไปตามพื้นที่ต่างๆพร้อมกันกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างของวงการหนังในยุคสมัยนั้นที่ทีมเนี้ยมันจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างรวมถึงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆตามทางตามการเดินทางของเขาทั้ง4คนครับครับเรื่องย่อก็ประมาณนี้ครับโอเคต้องขออภัยคุณชินด้วยภาพอินเสิร์ตมาช้าไปหน่อย มันเลยแบบว่ามีความกังวลตอนแรกๆไอ้ผมก็แบบว่าคลิกรัวๆเลยเพราะเครื่องมันล้วนเมื่อกี้ภาพมันไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับผมเล่าอะไรตกหล่นไหมเฮียมีอะไรอยากเสริมไหมครับไม่ตกหล่นเลยครับผมเตรียมภาพมาซีเควนต์ตามที่คุณเล่าเป๊ะเลยเพราะผมก็กะจะเล่าแบบนั้นแหละก็มันก็กลายเป็นเหมือนกึ่งหนังโรดทริปเนาะใช้คำแบบนี้ได้ไหมก็มาถึงความรู้สึกกันบ้างไหมเอาจากคนดูก่อนคุณเอกเดชาบอกว่าหนังไม่สนุกแต่โคตรดีเออใช่เลยครับคือจะบอกว่าอ่ะไหนๆพี่เอกเปิดมาแบบนี้แล้วมาที่ความรู้สึกกันบ้างคือสำหรับผมอ่ะมันเป็นหนังที่ดูจบแล้วมันทำให้รู้สึกอิ่มกับอะไรบางอย่างเพราะว่าผมเนี่ยตอนเด็กๆผมไปเติบโตอยู่ที่บ้านนอกของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการตามแม่ไปโดยการตามคุณแม่ไปเป็น เหมือนเจ้าหน้าที่ธุรการของอนามัยอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยเกิดทันในยุคปลายของการฉายหนังขายยาโอ้โหซึ่งเราลืมมันลงพื้นที่มาด้วยไปแล้วใช่เราลืมมันไปแล้วว่ามันมีอะไรแบบนี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังเรื่องแรกเลยมั้งหนังไทยเรื่องแรกเลยมั้งที่มันหยิบอาชีพเนี้ยกลับมาให้คนที่รู้จักอยู่แล้วได้ระลึกถึงรวมถึงคนที่ไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำว่าเอ้ยสมัยก่อนหนังเขาต้องพากกันแบบนี้นะเว้ยมันเลยรู้สึกว่ามันเจ๋งดีในเรื่องของการหยิบจับอะไรบางอย่างมาใช้แต่ก็คิดเหมือนพี่เอกก็คือถามว่าว้าวสนุกไหมมีอะไรที่โดดเด่นน่าจดจำหรือเปล่ามันก็สำหรับผมเองอาจจะตอบว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เป็นพี่อุ๋ยครับเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการเก็บทุกเม็ดเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ตามมาตรฐานเขาแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้มันก็เลยเป็นในพาร์ทของโปรดักชันโปรดักชันในที่นี้รวมถึงการแคสติ้งนักแสดงด้วยนะสำหรับผมโอ้ดีใช่ก็ประมาณนี้อ่ะของเฮียบ้างเฮียดูแล้วเฮียรู้สึกยังไงโอเคเพิ่มเติมที่คุณชินพูดนิดนึงเนาะที่พูดถึงพี่อุ๋ยกันนี่ก็พี่อุ๋ยชื่อนนทรีนิมิปุตเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักจากนางหน้า2499ก็คือเป็นเบอร์ใหญ่แหละแล้วก็เป็นคือถ้าจะมีใครทำหนังเพื่อที่จะเขียนจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์ไทยก็ต้องเป็นเขาแหละเพราะมันถึงวัยที่สุกงอมแล้วแล้วงานก็ดีบารมีก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรื่องนี้ก็เลยเหมือนเป็นจดหมายรักถึงผู้กำกับคนหนึ่งเขาเรียกว่าจดหมายรักจากผู้กำกับคนหนึ่งที่โตมาจากหนังไทยแล้วก็อยากจะบอกรักหนังไทยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความรู้สึกผมก็คือเรื่องเนี้ยมันทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์คือมันคือโอ้เราดูแล้วเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นความรักในภาพยนตร์ไทยอบอวลเต็มไปหมดแล้วก็แบบ
ดูแล้วก็ยิ้มมีความสุขแล้ว อาชีพนักพากย์เองก็เป็นอาชีพที่ผมเองก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็นักพากย์ที่โอ้โหหลายๆคนก็เป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเหล่านี้คือมนุษย์มหัศจรรย์อะอาชีพพากย์เสียงเป็นอาชีพที่โอ้โหอย่าว่าแต่สอนเลยคือจะฝึกยังฝึกยากเลยคือมันต้องเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำอ่ะเออมันคนมันต้องเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยแล้วการครับผมขอแทรกนิดหนึ่งครับเฮียขอโทษทีคือพอเฮียพูดมุมนี้มาใช่ผมก็ว่าคืออาชีพที่ใช้เสียงเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นอนาลเซอร์หรือนักพากย์ในณปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันยากแหละไม่ใช่มันยากแต่ถ้าเกิดใครเคยดูเบื้องหลังของการพากย์อนิเมะสักเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหเขาแบบกว่าจะได้ประโยคเนี้ยโอ้มันเทคแล้วเทคอีกอะเจาะแล้วเจาะแล้วคิดดูใช่แล้วคิดดูว่าต้องพากย์สดๆอะนะต้องอาศัยความสามารถขนาดไหนนะสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญตาเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดทันยุคนั้นแต่ว่าการได้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งมันก็ดึงความ Amazing ของช่วงเวลานั้นแล้วก็ในแง่โปรดักชันก็ดึงความงดงามความละเอียดงานดูคลาสไปหมดทุกอย่างคือเหมือนเราได้ย้อนกลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วได้ซึมซับความรุ่งเรืองของหนังไทยในตอนนั้นจริงๆซึ่ง อันนี้คือสิ่งที่มันดีงามแต่ชมขนาดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเรื่องติสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกโอเคหมดทุกอย่างผมชอบหมดทุกอย่างยกเว้นอยู่ 2-3 อย่าง อย่างแรกคือผมตะขิดตะขวงใจกับเส้นเรื่องรักสามเศร้าใช่ไม่ควรมีเลยอ่ะเออผมรู้สึกเสียดายอ่ะผมรู้สึกว่าน่าจะเอาเวลาไปเล่าแง่มุมอื่นๆเรื่องของการแบบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการภาคหรือการผจญภัยไปในที่ต่างๆผมว่ามันมีแง่มุมอะไรให้สำรวจอีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะแบ่งส่วนเวลาโอ้โหซีเควนซ์ใหญ่ๆเหมือนกันเนาะที่เพิ่มมาเล่าพาร์ทรักสามเศร้าซึ่งมันแทบไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องเลยด้วยซ้ำจริงๆผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกแบบเพี้ยนเลยคือไม่น่ามีเลยมันไม่รู้ว่าทำไมต้องมีอ่ะแต่อ่ะอันนี้คือคิดแทนใจพี่อุ๋ยนะว่าถ้าความตั้งใจเขาคือเขาอยากจะทริบิวให้หนังไทยจริงๆอ่ะมันก็คงต้องมีมั้งเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนมันจะต้องใช้คำว่าครบรถเพื่อที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ในหนังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าจะทำหนังสักเรื่องนึงเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าครบรถได้มันก็ต้องมีเส้นรักมันก็ต้องมีเส้นโศกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าครับจริงๆให้พี่มานิดไปมีเส้นรักกับลุงหมานก็ได้นะจะได้โวกด้วยเอออย่างนี้ต้องแบบต้องไปฉายโอ้อย่างนี้ไม่ได้นี่งาน Netflix ไงถ้าจะโวกต้องเป็นงานดิสนีย์ไปแซวเขาแสลงนี่เขาเพิ่งประกาศว่าเขาจะเลิกโวกแล้วนะยอมแล้วโอ้มันก็ควรแหละแหมเข้าใจแหละว่าจะโวกอ่ะแหมก็เขาลบสิ่งที่ปูมาหน่อยโถเอ้ยโอเคบ่นเรื่องเส้นรักสามเศร้าไปแล้วหนึ่งมีอีกอันหนึ่งที่ผมว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแต่ผมมาเป็นคือช่วงจบของเรื่องที่หลายๆคนเขาซาบซึ้งกันอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันคริ้นช์นิดๆคือมันมีความจั๊กจี้นิดๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบจิตใจหยาบกระด้างก็ได้อะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่เขาชอบปราบปลื้มแล้วเขาแบบโอ้โหเขาเสียน้ำตากันกับสิ่งนั้นผมดีใจด้วยเออผมก็ว่าหนังก็ทำงานในแง่มุมนั้นแต่กับผมมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าผมนิยามว่าจริงๆมันแอบเชยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจะบ่นก็ได้ไม่บ่นก็ได้แต่พูดไว้หน่อยก็ดีก็คือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดึงเรากลับไปในยุคพุทธศักราช2513จริงๆยกเว้นไดอะล็อก
มันจะมีบางคำพูดคำจาของนักแสดงที่เราแบบบางทีเขาอาจจะอินโพไวส์ขึ้นมาเองหรือเขาอาจจะพูดไปตามธรรมชาติของเขาแต่ว่ามันดูเป็นการใช้ภาษาแบบสมัยนี้ไปหน่อยมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกแบบขึ้นมาเหมือนสะดุดมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าถึงกับติดไหมก็ไม่เข้าใจได้ประมาณแต่ครับก็ชอบอยู่ดีนะคือสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีแบบจุดให้ติบ้างแต่ว่าคุณงามความดีของหนังเรื่องนี้มันก็ยังมีเยอะกว่าข้อเสียนั่นแหละก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วก็มีคุณภาพการผลิตที่ดีชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอ้โหหนังมันดีก็ดีจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมชมไปก็คือผมเนี่ยเกิดไม่ทันในยุคของคุณมิตรชัยบัญชาเนาะอย่าว่าแต่คุณก็ไม่ทัน เคยได้ยินแต่แม่เล่าให้ฟังตั้งตอนเด็กๆแม่เล่าให้ฟังบ้างเห็นตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องราวของเรื่องอินทรีทองอะไรใดๆก็แล้วแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นถึงการมีอิทธิพลของเขาในยุคสมัยนั้นจริงคือเอาจริงๆมาในยุคสมัยเนี้ยผมก็จินตนาการไม่ออกนะว่าจะมีพระเอกสักคนไหมที่ถ้ามันเกิดการสูญเสียขึ้นเนี่ยแล้วคนจะร้องไห้ให้เขาทั้งประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นแช่ง เดี๋ยวแฟนคลับเขามาทัวลง ลองจินตนาการตามความชอบส่วนตัวเลยว่าจินตนาการลองดูซิว่าพระเอกในยุคนี้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไงดีคือไม่ได้อยากพูดในมุมนี้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าโหคือจำได้ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าคือไปที่ไหนคนก็ร้องไห้อ่ะแม่ค้าร้านตลาดใดๆทุกคนร้องห่มร้องไห้กันหมดแล้วแบบผมจินตนาการไม่ออกไงว่าเขาต้องรู้สึกผูกพันกันขนาดไหนวะทั้งที่เขาไม่ได้ผูกพันกันผ่านการแบบปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยไม่ได้เจอหน้าค่าตาไม่ได้เจอหน้าค่าตาเลยเขาผูกพันกันทางดูหนังอย่างเดียวเงี้ยแล้วเขาสามารถผูกพันถึงขั้นว่าแบบโอ้โหร้องไห้เป็นเผาเตากันอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าต้องทรงอิทธิพลมากๆมากๆแล้วก็ถ้าจะให้นึกเทียบประสบการณ์ในช่วงชีวิตเราที่ใกล้เคียงอ่ะผมว่ามันอาจจะได้เทียบได้แค่แบบใกล้ใกล้แต่ไม่ได้ใกล้มากด้วยซ้ำคือตอนที่เราเสียพี่บิ๊ก D2B ไปอันนั้นผมก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศความเศร้าในทุกที่นะเพราะว่าคือโอเคผมอาจจะโตมาในโรงเรียนชายล้วนเพราะเด็กผู้ชายก็จะไม่ได้ค่อยรู้สึกมากหรือแสดงออกอะไรเยอะแต่ว่าเวลาไปออกไปข้างนอกไปเรียนพิเศษไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบโอ้โหบรรยากาศมันดูเศร้าอ่ะมันดูสาวๆเขาดูเศร้าจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่จริงๆทุกการสูญเสียมันก็น่าเศร้าใจหมดแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหมันคนคนหนึ่งที่เป็นพระเอกหนังเนี่ยสามารถสร้างอิมแพกได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วหนังเรื่องนี้คืออ่ะการสูญเสียของมิตรชัยบัญชาในตอนแรกเนี่ยก่อนการมาถึงของหนังเรื่องนี้เราก็ไม่เคยได้อย่าใช้คำว่าเราใช้ว่าผมแล้วกันผมก็ไม่เคยมองลึกลงไปณจุดนี้นะคือพอพูดถึงการสูญเสียของมิตรชัยบัญชาเราก็จะมองที่มิตรชัยบัญชาไงแต่เราลืมมองคนตัวเล็กตัวน้อยพวกเนี้ยที่การมีตัวตนอยู่ของมิชัยบัญชาเนี่ยมันทำให้เขามีแรงบันดาลใจมีความฝันมีอะไรพวกเนี้ยแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันจะสูญสลายไปพร้อมกับการจากไปของมิชัยบัญชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมุมนี้เจ๋งนะแล้วในแง่ของคนทำงานเองอ่ะก็ผูกพันกับ
กับพระเอกไม่แพ้คนดูเพราะว่าอันนี้เราพูดได้ในฐานะของคนทำงานคือยิ่งถ้าเกิดอยู่ในสายตัดต่อเราจะเจอว่าถ้าเกิดตัดต่องานบางงานปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คนตัดต่อมันจะไปหลงรักตัวละครที่มันนั่งตัดอยู่ทุกวันอะ เหตุการณ์อะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นประจำในห้องตัดยิ่งถ้าเกิดเป็นแนวรายการนะเป็นแนวรายการแบบที่เราต้องตัดพิธีกรคนเนี้ยซ้ำๆทุกวันไปเป็นปีๆอะ่ะมันไอคนตัดอะ่ะมันจะรักพิธีกรคนเนี้ยขึ้นมาเองโดยที่ไม่เคยเจอกันเลยด้วยนะแล้วผูกพันชิเป๋งเลยแล้วแบบเปลี่ยนพิธีกรมีไอคนตัดมีไปนั่งร้องไห้อะ่ะ เออมันผูกพันกันแบบนั้นเออเข้าใจแล้วก็ไอความผมชอบซีนหนึ่งมันอาจจะเป็นซีนเล็กๆอะแต่ผมเองอะผมชอบซีนนี้มากคือมันเป็นไดอะล็อกสั้นๆที่มันทำให้รู้ว่าพระเอกเนี่ยชื่นชมแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากมิชัยบัญชามากขนาดไหนคือซีนที่พระเอกพี่เวียเนี่ยได้ไปเจอกับมิชัยบัญชาในกองถ่ายหนังแล้วที่พี่เวียพูดมาคำเดียวเลยว่าผมภาคเสียงคุณทุกวันเลยครับคือแค่นี้ก็มันไม่ได้เป็นการบอกมันเป็นการบอกรักที่ไม่ได้มีคำว่ารักอ่ะจริงเออรู้แล้วรู้เลยว่าเธอทูลขนาดไหนโอ้โหดีๆๆเนี่ยเจ๋งเรื่องนี้แนะนำนะแนะนำแรงๆ2เสียงแนะนำครับก็ควรดูเลยควรดูผมว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังไทยที่ดีนะปัจจุบันและดีในอดีตด้วยโอ้เรียกว่าดีย้อนเวลากลับไปครับก็แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแนะนำว่าเฮ้ยชวนพ่อแม่ดูน่าจะดีหลายๆบ้านผมว่าเขาอินเลยแหละเขาอินเลยแหละเออถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ได้ออกไปดูหนังในโรงแล้วแต่ว่าที่บ้านมี Netflix อยู่เนี่ยอ้าวมาวันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนวันหยุดชวนกันมาซื้อข้าวซื้ออะไรกันมาแล้วก็นั่งดูไปด้วยกันโอ้ยผมว่าเอนจอยอาจจะได้เห็นคุณแม่อิ่มกับหนังที่ไม่ได้เห็นมาก่อนก็ได้นะใช่แล้วคุณแม่ก็อาจจะได้เปิดเผยว่าเมื่อก่อนฉันเป็นด้อมพี่มิตรอะไรอย่างนี้ อาจจะเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้คุณแม่ด้วยงานนี้น่าจะมีเสียน้ำตากันบ้างจริงแนะนำนะครับครับโอเคมาถึงเรื่องถัดไปอันนี้เนี่ยผมขอให้เป็นไฮไลท์ของจริงโอ้ยใครก็พูดถึงอ่ะถึงขั้นคือผมไม่ได้เห็นคนเต็มโรงภาพยนตร์ขนาดนี้มานานแล้วนะสำหรับผมเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ไปซื้อตั๋วดูหนังไทยแล้วต้องลุ้นว่าจะได้ที่นั่งโอเคไหมอ่ะคือย้อนกลับไปพี่มากพระโขนงเลยนะโอ้โหเออแบบเราไม่เห็นปรากฏการณ์นี้มานานมากแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องไหนทำได้อีกแต่ว่าโอ้โหสัปเหร่อทำได้ว่ะสุดๆเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมหรือเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นโซเชียลเองคือสารภาพตามตรงเลยก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งเขาเข้าฉายแล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยจนผมเพิ่งจะเริ่มรู้จักหนังเรื่องนี้เขามีก็เลยอยากเลยอยากถามเฮียว่าไอ้โมเดลของการประสบความสำเร็จขนาดนี้มันมาจากการโปรโมทหรือเปล่าซึ่งผมอาจจะตกหล่นไปไงผมว่าผมพูดได้เต็มปากว่าเขาไม่ได้โปรโมทเยอะเลยแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจกับฐานแฟนคลับที่เป็นคนติดตามไทยบ้านเดอะซีรีส์มาแล้วผมคิดว่าเขาคงสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นโดยเฉพาะอัลกอริทึมมันก็ไม่ค่อยได้ฟีดมาถึงเราหรือว่า อย่างไอคนในเมืองคนทำงานในกรุงเทพอะไรเงี้ยน่าจะไปเห็นการโปรโมทเรื่องอื่นมากกว่าที่หยดเนี่ยเห็นมากกว่าแบบเพียบๆอ่ะ
ที่หยดนี่คือเห็นทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแต่สับเปลือยนี่คือผมเห็นมีเทรลเลอร์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ในฐานะคนแบบดูหนังบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทึ่มมันก็จะฟีดอะไรพวกนี้มาให้เราอ่ะนะก็มีเห็นเทรลเลอร์บ้างแต่สื่อโปรโมทอื่นๆนี่คือแทบไม่เห็นในโซเชียลมีเดียแทบไม่มีคนพูดถึงแต่ก็ด้วยความที่เราติดตามจักรวาลไทยบ้านมาประมาณหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมือเขาแหละแล้วก็พูดตรงๆก็คือติดใจรถมือไอ้พวกเนี้ยคือมันเป็นคนทำหนังแบบคือเขาไม่ได้เป็นพวกอะคาเดมิกฟิล์มเมเกอร์อ่ะคือไม่ได้เป็นคนทำหนังแบบกลางตำราหนังยุโรปมาถ่ายหนังคือไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ฮอลลีวูดจ๋าเขาแค่ใช้สื่อของการผลิตภาพยนตร์บอกเล่าวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาซึ่งไอเนี่ยแหละที่มันยิ่งกว่าดีพอคือแม่งโคตรดีเออแล้วมันโอ้โหแทบจะฉีกตำราภาพยนตร์ที่เราทำเรียนหนังสือกันมาว่าแบบเออมันทำแบบนี้ได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องสับเปลือยที่ผมแทบจะแบบไหนใครที่มึงเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไหนมึงยกมือดิมึงช่วยเอาเรื่องนี้ไปทำอะไรต่อหน่อยเพราะมันทำอะไรได้เยอะเลยเอออ่ะมาเล่าเรื่องราวกันดีกว่าสับเปลือยนี่ว่าได้เรื่องของบักเจิดนะฮะเป็นลูกของสับเปลือยชื่อสับเปลือยศักดิ์บักเจิดเนี่ยเขาก็เป็นลูกอีสานคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปเรียนในกรุงเทพเรียนนิติศาสตร์ก็มีความฝันว่าอยากจะมาเป็นทนายแล้วก็ช่วงที่เหมือนช่วงที่ได้หยุดก่อนจะสอบกลับมาอ่านหนังสือทบทวนสอบที่บ้านเนี่ยก็พบว่าคุณพ่อก็เริ่มไม่ค่อยสบายแล้วแล้วพ่อก็ฝากฝังว่าแบบแหมมึงอยากจะให้กูหยุดใช่ไหมมึงมาเป็นสับเปลือยแทนกูไหมล่ะไอ้บักเจิดนี่ก็ไม่ยอมเป็นเพราะว่ามันกลัวผีคือกลัวผีแบบขี้ขึ้นสมองอ่ะจะให้ไปเป็นสับเปลือยได้ไงอะไรอย่างนี้นี่คือเส้นเรื่องแรกและอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ผีอีใบข้าวมันอาละวาดผีใบข้าวเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามไทยบ้านเดอะซีรีส์มาตลอดก็จะรู้ว่ามันมีตัวละครหนึ่งชื่อใบข้าวเป็นใบข้าวคือแฟนเสียงแบบแฟนเก่าเสียงเป็นแฟนในเสียงที่ถ้างั้นถ้างั้นไอ้ที่ผมพูดไว้ตอนต้นรายการว่าผมไปดูฟุตเทจที่เป็น MV อันหนึ่งที่ใบข้าวเป็นผีแล้วไอ้เสียงเนี่ยบวชเป็นพระแสดงว่ามันเอามาจากเรื่องนี้แน่เลยนี่แหละแล้วผีอีใบข้าวมันตายทั้งกลมมันเฮี้ยนมันออกอารวาสแล้วมันเที่ยวหลอกคนไปทั่วหมู่บ้านเออซึ่งพูดถึงเสียงก็มาเสียงก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความรักความผูกพันกับใบข้าวมาก่อนเนาะคือก็ต้องถือว่าเป็นแฟนเก่าใบข้าวเป็นแฟนเก่าเสียงมันก็ใช้ชีวิตของมันไปจนกระทั่งมีข่าวว่าเขาจะขุดอีใบข้าวขึ้นมาเผาเสียงมันก็เลยกระตุ้นต่อมความโหยหาของมันขึ้นมาว่าการที่ใบข้าวเที่ยวออกมาหลอกหลอนคนน่ะคือเขามีอะไรอยากจะสื่อสารหรือเปล่าเขามีอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าแล้วตัวมันเองมันก็ยอมรับว่ามันยังรักใบข้าวอยู่มันก็สงสัยว่าทำไมเที่ยวไปให้คนอื่นเห็นแต่มันไม่ได้เห็นคือมันน่ะเป็นคนที่อยากเจอใบข้าวที่สุดทำไมไม่มาหากูวะไอ้เสียงก็เลยไปปรึกษาสับเปลือยศักดิ์ว่าน้าสิเฮ็ดงานอยู่กับผีจังสี่เนี่ยนะสอนผมได้บ่ว่าจะเห็นผีได้จังไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นข้อตกลงของสับเปลือยศักดิ์กับไอ้เสียงว่าเอาอย่างนี้ถ้ามึงอยากเห็นผีเดี๋ยวกูจะสอนวิธีให้แต่มึงต้องมาช่วยลูกกูเป็นสับเปลือยเพราะว่าบักเจิดเป็นกลัวผีก็เลยต้องให้มีบัดดี้ก็เลยเป็น2คนที่ต้องไปทำงานเป็นสับเปลือยด้วยกันแลกกับการที่น้าศักดิ์จะสอนวิธีถอดจิตไปเจอผีให้กับไอ้เสียงเรื่องย่อประมาณนี้นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้พบเจอในเรื่องสับเปลือยนะครับซึ่งฟังจากเรื่องย่อแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเอาจริงๆคือมันก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันแล้วก็ตลกเฮฮาชวนหัว
เป็นวิถีชีวิตชาวอีสานอยู่กันแบบบ้านๆบ่าวบ้านไทยบ้านหาอยู่หากินกันไปแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือความไอความเป็นผู้ชายไม่เป็นโลเป็นพายแล้วผู้หญิงต้องแบกครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเออซึ่งมันก็ไม่ทิ้งความเป็นไทยบ้านเออแต่ว่าทีเด็ดของมันเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดซึ่งผมว่าเรื่องนี้คือมันให้รายละเอียดได้ดีเหลือเกินคนที่เราจะไม่ชมไม่ได้เลยคือเสียงเป็นตัวเป็นนี่ไปเรียนกับหม่อมน้อยมาป่ะเนี่ยคือมึงเล่นดีอะไรขนาดนี้วันเนี้ยเล่นดีชิบเป๋งเล่นดีจนแทบโอ้โหเขาพัฒนาการมาไกลมากนะเออเล่นดีมากแล้วเล่นลึกแบบสุดยอดเลยการแสดงยอดเยี่ยมบรรยากาศในเรื่องการถ่ายทอดนี่คือก็มาตรฐานที่ไทยบ้านทำมาได้โดยตลอดดูแล้วเราก็อินดูแล้วแทบจะคิดว่าตัวเองก็เป็นลูกอีสานคนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เจ๋งสนุกแล้วเขาก็ไม่เขินที่อยู่ดีๆฉันเล่าดราม่าอยู่ดีๆแล้วฉันจะตัดไปตลกเลยคือถ้าเป็นตามตำรานี่เขาไม่ให้ทำกันนะแต่ไอ้นี่จะทำ แล้วยังไงอ่ะก็ทำแล้วมันได้มันก็ได้ใช่ไหมอ่ะ ได้ผลแล้วผมดูในบรรยากาศการดูในโรงคือเป็นแบบมีคนเต็มๆอ่ะคนเต็มๆโรงอ่ะแล้วเราสามารถซึมซับฟีดแบคได้ทันทีว่าโอ้โหเวลาเล่นมุกแล้วมันเข้าแล้วเวลาซึ้งปุ๊บโอ้โหเงียบทั้งโรงได้ยินเสียงสะอื้นอะไรเงี้ยโหโคตรฟินเลยเรื่องนี้คือแบบสุดๆเรียกว่าเป็นการทำหนังแบบตำนัวได้ไหมโอ้โหนัวนัวแซ่บหยิบอะไรมาก็ใส่แต่ที่เฮียคือต้องขอโทษมาตรงนี้เลยคือผมเนี่ยชอบตัวละครเสียงมากแต่ผมก็ไม่เคยไปดั้นด้นหาเลยว่าจริงๆแล้วตัวนักแสดงเขาชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออรู้จักแต่ว่าเนี่ยคือไอเสียงแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าตั้งแต่ไทยบ้านรู้จักไทยบ้านในภาคแรกอะแล้วที่ติดตามดูมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยเป็นตัวละครเดียวที่มันจะมีเรื่องราวชีวิตขึ้นลงๆของมันอะตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบกับผู้บัดดี้มันอย่างบักรอดอะนะเออจะรอดเนี่ยไอ้รอดนี่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆชีวิตมันก็อย่างเงี้ยก็ไทยบ้านอะแต่เสียงเนี่ยมันจะมีเรื่องราวดราม่าเรื่องความมุทะลุดุดันเรื่องความบู้ระห่ำอะไรเงี้ยเข้ามาแทรกตลอดเวลามันเลยกลายเป็นตัวละครที่มันมีไดนามิกมากๆแล้วนักแสดงอย่างที่เคียบอกอะว่าพอแบบมันเหมือนมันเคี่ยวกรัมตัวเองมั้งบวกกับการได้บทอะไรแบบนี้เนี่ยการแสดงมันเลยดีขึ้นตามลำดับแล้วก็นอกจากเรื่องการแสดงการเล่าเรื่องแล้วมันยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความตายเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งผมว่าเรื่องนี้นี่คืออ่ะพูดก็พูดเรามักจะเปรียบเทียบผมเองเนี่ยแหละไม่ใช่เราหรอกผมเองเนี่ยมักจะเปรียบเทียบการดูหนังไทยบ้านกับหนังญี่ปุ่นเว้ยคืออย่างบางเรื่องมันก็ให้กลิ่นแบบหนังโคริเอดะมาบางๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องนี้ผมดูแล้วผมนึกถึงเรื่อง Departure ที่เป็นแบบเป็นครอบครัวคนญี่ปุ่นที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีศพส่งคนตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ดูแล้วก็ได้กลิ่นนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบนี่คือเราคนไทยดูเรายังมีความแบบมีความอินมีความฉุกคิดอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าถ้าชาวต่างชาติดูอ่ะเขาน่าจะ Amazing กับอะไรหลายๆอย่างในนี้เลยรู้สึกว่านี่ไงซอฟต์พาวเวอร์ทำงานจะตายสนับสนุนเขาหน่อยเอาไปฉายต่างประเทศให้หน่อยดีแล้วฉายต่างประเทศปุ๊บขายเหล้าขาวต่อเลยแน่นอนเดี๋ยวฝรั่งก็ตาบอดกันหมดแล้วนั่นมันเรื่องเซียนหลังแล้วเอคนกำกับเรื่องนี้ใช่เซียนหลังไหมครับเรื่องนี้ผู้กำกับคือต้องเตครับต้องเตนี่เป็นมือกำกับ MV แล้วก็
น่าจะทำไทยบ้านเรื่องก่อนๆมาด้วยไหมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเรื่องไหนมาบ้างผมก็ไม่แน่ใจเลยคือรู้แต่เท่าที่ผมตามดูไอ้ทั้งพาร์ทที่เป็นหนังกับพาร์ทที่เล่าเรื่องด้วย FV เนี่ยผมอ่ะสงสัยการทำงานของทีมนี้มานานแล้วว่าผมเดาเอาเองนะว่าเขาอ่ะนึกอะไรได้เขาก็ถ่ายไว้ก่อนเลยรวมกองไว้ถ่ายกันนี่นะเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยมันจะเป็นเงี้ยพาร์ทเนี้ยมันจะเป็นเงี้ยพาร์ทเนี้ยมันจะเป็นเงี้ยถ่ายมาก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะหยิบตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมาเล่าเป็นอันนี้ไว้เป็นหนังคอยยัดชื่อมันลงไปคือพอมันแบบอย่างที่เฮียบอกอะว่าเขาลดมือของเขาอะมันเลยทำให้เราคาดเดาไปแบบนั้นนะผิดถูกอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะผมแค่รู้สึกแบบนั้นเฉยๆว่าเอ๊ะหรือจริงๆตอนนี้คุณมีหนังอยู่ในมือที่จะสามารถตัดออกมาเป็นหนังได้อีกเรื่องนึงเนี่ยอีก10เรื่องคาอยู่หรือเปล่าวะเพราะดูเหมือนแบบโอ้โหนึกจะหยิบจับอะไรมาใช้ตรงไหนใส่อะไรตรงไหนก็มีพร้อมไปหมดอะไรเงี้ยผมไปเห็นแวบๆมาว่าในบรรดาแฟนคลับของแก๊งไทยบ้านเดอะซีรีส์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีไทม์ไลน์เป็นเฟสเหมือนมาเวลเลยนะเหมือนเขาจะรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวหนังเรื่องสัปเหร่อออกไปเนี่ยมันจะมีไอ้เรื่องนี้ตามมาแล้วมันจะมีเหตุการณ์ก่อนเรื่องเนี้ยซึ่งยังไม่ทำกำลังเขียนบทอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมาเวลเลยแต่ว่าคือถ้าเป็นฮาร์ดคอร์แฟนของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้มันคืออีสเตอร์เอ็กจากเรื่องนั้นแล้วไอ้นี่มันจะปูไปที่เรื่องโน้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกแต่มันซับคัลเจอร์มากๆอ่ะไอ้นี่เนี่ยมันตอนนี้ผมมีคำถามคาใจอยู่อันนึงครับอันนี้มันคือคำถามเดิมกับที่ผมสงสัยไปแหละว่าไอ้ที่ผมเคยเห็นฟุตเทจเดาเอาว่าน่าจะมาจากหนังเรื่องนี้ที่ไปอยู่ใน MV เพลงเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยผมจะถามเฮียสั้นๆแบบไม่สปอยนะแค่ตอบคำถามคาใจผมครับไอ้ฉากไฮไลท์ที่เซียงมันจะทำพิธีเนี่ยมันเป็นแสงเขียวๆไหมมันมีแสงหลายสีว่ะเดี๋ยวผมไปดูเองก็ได้มันมีแสงหลายสีประมาณนี้เชียร์นะเชียร์ถึงแม้ว่าเสียงเชียร์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักแน่นอะไรมากมายนักหรอกแล้วก็ไม่ว่าวันนี้คนที่ฟังรายการนี้จะออกไปดูเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยผมว่าไม่มีผลละเพราะว่าเขาทะยานสู่200ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้200ล้านแล้วนี่คือหนังไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนี้อย่างเต็มภาคภูมิเรายังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยังมีที่หยดที่หยดนี่ก็ทำท่าจะได้เงินและเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนไม่สนิทอีกซึ่งผมก็รอดูอยู่แต่ว่าณวันนี้ตอนนี้โอ้โหผมเชียร์สัปเหร่อจริงๆแล้วก็โอ้ให้ใจไปเต็มเต็มแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบสุดยอดดีในทุกๆด้านแล้วสมศักดิ์ศรีหนังที่จะประสบความสำเร็จแล้วพูดได้ว่าอาจจะเป็นหนังที่เรียกชีวิตของวงการหนังไทยกลับมาก็ไม่ผิดนักเพราะเราไม่เห็นอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเราไม่เห็นคนเต็มโรงขนาดนี้มานานแล้วอ่ะแล้วปกติคือนึกจะดูหนังก็เดินไปโรงหนังซื้อตั๋วแล้วก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นแต่เรื่องนี้คือต้องลุ้นนะไม่คือต้องเช็ครอบก่อนนะไปไม่ถูกเวลาอดดูนะเว้ยเนี่ยยินดีกับเขาด้วยมากๆที่ทำสำเร็จสุดยอดไปเลยครับผมเนี่ยไปหยุดตัวเองในจักรวาลไทยบ้านไว้ตอนที่เขาไปแบบคอลแลบกับแบบ BNK อะไรเงี้ย อันนั้นแม้แต่แฟนคลับไทยบ้านเองยังบ่น ว่ามันแบบมันปลาผิดน้ำยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อีกนิดนึงคือถ้าเกิดใครอยากจะตามงานเก่าๆของไทยบ้านเดอะซีรีส์ใน Netflix มีแทบทุกอันเลยนะไปกดดูได้นะครับครับผมโอเคประมาณนี้วันนี้ก็อิ่มๆเต็มๆจุกๆหนังไทย2เรื่องแนะนำทั้งคู่นะครับไปตามดูกันได้
โอเคอ่ะคุณชินมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมตกหล่นไหมฮะก็ตอนนี้เนี่ยชีวิตผมก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการเสพข่าวสงครามโอเคก็อยากจะฝากไว้ว่าขอแสดงความเสียใจนะตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยรวมกันแล้วมันก็ 3,000 กว่าคนเข้าไปแล้วครับครับก็ขอภาวนาให้สันติสุขมันบังเกิดขึ้นโดยเร็วแล้วกันขอให้ผู้มีอำนาจระลึกผิดชอบชั่วดีได้ในเร็ววันเช่นกันครับแล้วก็ครับผมขอให้แหมเหมือนจะขอเกินไปแต่ก็เป็นความหวังว่าขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันได้ไหม ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก เรารู้สึกว่าโลกเรามันพัฒนามาไกลเกินกว่าที่มนุษย์ตาดำๆจะมานั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องงี่ๆเงาๆไปทำอะไรที่มันดีกว่านี้กันเถอะแผ่นดินในโลกนี้มันยังมีอีกเยอะครับแบ่งๆกันอยู่อย่าไปแย่งกันหรือไม่ก็ไปแข่งกันไปบุกเบิกดาวอื่นกันไหมเออดูยังน่าจะทำอะไรกันได้อีกเยอะเลยอ่ะโอเคสวัสดีภาพจงบังเกิดครับวันนี้ครับผมขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดนะครับแล้วก็เราจะกลับมาไลฟ์แบบนี้กันอีกทีอาทิตย์หน้าวันไหนยังไม่รู้ไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ของ Minority กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ไป Subscribe ที่ YouTube ช่อง Wonder Drama ด้วยนะครับวันนี้ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับPeace out.